ุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสว่างเฮ้ยใครส่งอะไรมาวะเนี่ยเอ้ยคนหรือผีวะเนี่ยโอ้ยวันหลังมาเนี่ยส่งเสียงมาก่อนดิโอ้ยสวยทำหน้าอย่างกับเห็นผีโอ้โหสวยอย่างกับผีเลยมีดูดิใครส่งอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยคนหรือผีก็ไม่รู้อ่ะนายอ๋อรูปนี้ที่เคยเป็นข่าวอ่ะนะนี่เพื่อนก็มีเหมือนกันคล้ายๆของพี่ฟิตเลยเพื่อนเคยส่งมาจริงดูมันเป็นดวงเลยมันเป็นภาพแบบพิธีกรรมทางสงฆ์เฮ้ยนี่เหมือนกันของพี่ก็มีพิธีกรรมทางสงฆ์แต่ว่ามีภาพผู้หญิงนะถ่ายไม่รู้มาขอส่วนบุญอะไรบ้างลายของเฟิร์นจริงกว่างเฟิร์นเป็นดวงเหมือนดวงวิญญาณเป็นไฟสีขาวๆนวลๆพี่ว่าเขาส่งมาเยอะอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรชอบกวนแน่เลยอ่ะทีนี้ก็ต้องพิสูจน์นี่เราส่งไปให้กูรูของเราเลยดีกว่าพิสูจน์กันไปเลยว่าผีมีจริงหรือเปล่าแน่นอนเลยอย่างนั้นเดี๋ยวให้กูรูตาสว่างเลยอ่ะพวกคุณจ้องหน้าผมกันทำไมล่ะครับเนี่ยก็อาจารย์ครับวิเคราะห์ภาพมาตั้งนานแล้วเนี่ยตกลงไอ้ภาพเนี่ยมันเป็นผีอีเมยผีอีแพงจริงเปล่าพวกเราสองคนอยากรู้ค่ะอาจารย์เพราะเดี๋ยวนี้มันมีภาพแบบติดผีเงี้ยเยอะมากผมว่าขำๆแล้วครับภาพที่เอาให้ผมดูเนี่ยจริงๆอย่างภาพแรกที่เป็นผีลอยอยู่กลางอากาศนะครับจริงๆมันมาจากโปรแกรมมือถือเลยครับเรียกว่าคาเมล่า360เอามือถือมาทำเล็งไปเนี่ยแล้วก็ถ่ายให้มีผีลอยขึ้นมาซ้อนภาพอย่างนี้ก็ได้ครับเล็กรูปนึงเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นดวงๆลอยขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่วิญญาณอะไรครับเขาเรียกว่าออฟหรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็นโกสต์อิมเมจเป็นเพราะว่าเราถ่ายรูปในที่มืดเนี่ยแล้วก็มีแสงแฟลชออกไปในอากาศแสงแฟลชเนี่ยไปกระทบพวกฝุ่นหรือพวกละอองน้ำในอากาศสะท้อนกลับมาเข้าที่เลนส์อีกทีนึงมันก็เลยกลายเป็นดวงขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ใช่วิญญาณอะไรหรอกครับเอาอย่างนี้เราไปลองถ่ายภาพติดวิญญาณ2แบบนี้เลยดีกว่าเฮ้ยทำได้จริงเหรออาจารย์สุดเลยเนาะอาจารย์ทำได้ครับผมมีอุปกรณ์อยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปลองถ่ายกันดูเลยนะครับโอเคเอ้ยฉันจะถ่ายแกเฟิร์นฉันว่าหน้าแกก็เหมือนแล้วหน้าเฟิร์นก็เหมือนผีแล้วหน้าเฟิร์นมากถ่ายยังไงครับอาจารย์เนี่ยครับเราก็มีโปรแกรมอยู่ในมือถือนะครับก็คือเรียกโปรแกรม Camera 360นะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาก็เหมือนกับโปรแกรมถ่ายรูปทั่วไปนะครับก็ง่ายๆก็แค่ตั้งค่าครับใช่ครับแล้วก็เราสามารถเลือกออปชันให้มีรูปของผีได้ก็โพสต์ไปนะครับก็จะมาลองถ่ายน้องเฟิร์นได้แล้วได้แล้วผมได้ลองเล็งนะครับถ่ายเล่นกันดูนะครับมีรูปวิญญาณโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเอ้ยจานนี่อันนี้ชัดเลยอย่างนี้เลยครับใช่ครับครับดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆก็ไม่ใช่ภาพวิญญาณอะไรครับแต่ในภาพในโปรแกรมมือถือมันซ้อนภาพมาให้เราทั้งเองนะครับในเรื่องนี้ครับทีนี้เราก็จะมาถ่ายกับภาพอีกแบบนึงนะครับที่ผมบอกว่าเป็นภาพออฟที่เหมือนเป็นดวงวิญญาณเกิดขึ้นนะครับฉันเดี๋ยวน้องเฟิร์นช่วยถ่ายรูปให้แล้วเดี๋ยวผมจะพ่นฝุ่นออกไปในอากาศแสดงว่าพี่ฟิตต้องเป็นผีเนี่ยครับช่วยเป็นคนโพสให้หน่อยแล้วกันนะครับเป็นผีพี่ฟิตต้องเป็นผีใช่ถ้าเป็นผีก็ต้องเป็นผีที่หน้าตาดีที่สุดในโลกครับผมเอาเลยครับครับเนี่ยครับภาพที่น้องเฟิร์นถ่ายพี่ฟรีซเขานะครับเหมือนอะไรครับเป็นดวงวิญญาณเหมือนในรูปนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิญญาณหรือผีเนี่ยในภาพเนี่ยก็ไม่มีจริงหรอกครับเป็นแค่ความรู้สึกที่เราหวาดกลัวกันไปเองก็ต้องขอบคุณเฮ้ยดาวเล่นครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับที่วันนี้ทำให้เรารู้ว่าภาพที่ติดอยู่ในกล้องเนี่ยไม่ใช่วิญญาณจริงๆเนาะใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่ใช่คืออะไรใช่แล้วครับสติมาปัญญาเกิดแต่ไม่อยากสติเตลิดต้องเปิดดูรายการวิทยาตาสว่างนี่ใช่ไหมดูเหมือนเลยไหมครับเห็นไหมนี่ตัวเดียวกับอีนี้เลยใช่ครับชัดเลยว่าเปิด